ามได้ตอบได้กี่ครั้งก็ได้ครับแต่ไม่เกิน3ครั้งแล้วก็ให้เวลา30นาทีก็เลยแบ่งให้ฝ่ายละ15นาทีครับขอเชิญนะครับสาวสิริกัญญาครับค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะสำหรับการถามกระทู้สดด้วยวาจาในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการที่มีระบบผูกขาดเกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทยจนนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เรื้อรังแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากช่วงวิกฤตโควิดก็จะยิ่งทำให้ปัญหานี้เห็นเด่นชัดขึ้นปัญหาการกระจุกตัวของภาคธุรกิจจะกลายเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศและการพัฒนาประเทศในครั้งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยจากน้ำมือของผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยและประชาชนคนธรรมดาค่ะท่านประธานคะ8ปีภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นได้ส่งเสริมให้เจ้าสัวที่ร่ำรวยที่สุด50อันดับแรกนั้นรวยขึ้นถึง2ล้านล้านบาทแต่8ปีของพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันทำให้หนี้ครัวเรือนของประชาชนเพิ่มขึ้น 4.6 ล้านล้านบาทเท่ากับว่าประชาชนนั้นรายได้ลดแต่ว่าหนี้เพิ่มไม่หยุดถ้าความร่ำรวยของเจ้าสัวเหล่านี้เกิดขึ้นจากความสามารถจากความเก่งกาจก็จะไม่ว่าอะไรสักคำเลยค่ะแต่ว่าความร่ำรวยที่เกิดขึ้นจากการผูกขาดจากการเอื้อประโยชน์ของรัฐนั้นเท่ากับว่าเงินที่มันหายไปจากกระเป๋าของประชาชนนั้นได้ถ่ายเทเป็นความร่ำรวยของนายทุนแถมตลอดสมัยของพลเอกประยุทธ์ก็มีแนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่มาโดยตลอดนับตั้งแต่มีการยืดหนี้ให้กลุ่มทุนโทรคมนาคมในการจ่ายค่าประมูลขึ้น 4G ให้ได้ผ่อน 0% ไม่มีดอกเบี้ยเป็นเวลา10ปีจนรัฐเสียหายเอกชนฟันผลประโยชน์ไปเกือบ 20,000 ล้านยังมีกรณีที่อุ้มเอกชนดิวตี้ฟรีค่ะโดยการแก้ไขสัญญาสัมปทานแบบด่วนทันใจก่อนช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งลดค่าสัมปทานทั้งยืดอายุจนรัฐเสียผลประโยชน์หลายพันล้านบาทและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัมปทานผูกขาดตอนนั้นเนี่ยก็มีการช่วยเหลือโดยข้ออ้างของโควิดและด้วยข้ออ้างของโควิดแบบเดียวกันก็มีการยอมให้แก้ไขสัญญาสัมปทาน PPP รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยอมให้ผ่อนจ่ายค่าสิทธิ์ในการบริหารแอร์พอร์ตเรลิงแบบดอกเบี้ยแสนถูกแถมยังให้รัฐบาลเริ่มสมทบทุนเร็วขึ้นเพื่อช่วยออกค่าก่อสร้างแทนที่จะไปออกเงินตอนหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วรัฐบาลนี้ยังปล่อยให้มีการควบรวมห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อที่จะทำให้เพิ่มการผูกขาดในตลาดมากขึ้นและประชาชนหมดทางเลือกจนกรณีล่าสุดคือกรณีการควบรวมระหว่าง True และ Dtac ค่ะที่จะเกิดการผูกขาดในแบบขั้นสุดและประชาชนจะต้องแบกภาระค่าบริการกระทบกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นแต่กระนั้นก็ยังมีรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ออกมาพูดจาสนับสนุนการควบรวมในครั้งนี้ด้วยว่ามันเป็นสิทธิ์ของเอกชนจริงๆมีกรณีอีกกรณีที่ล่าสุดของล่าสุดก็คือการขออนุญาตควบรวมกิจการอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าบรอดแบนด์ของ AIS และ 3BB คำถามค่ะว่าตกลงแล้วนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ท่านคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการผูกขาดเรื่องของทุนผูกขาดและการกระจุกตัวของเศรษฐกิจหรือไม่ตกลงแล้วรัฐบาลนี้และท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเรื่องของการป้องกันการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมบ้างหรือไม่ถ้ามีคืออะไรเป็นอย่างไรบ้างท่านคิดว่าท่านทำดีทำได้ดีพอแล้วหรือยังในการทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดแล้วก็เป็นธรรมสำหรับ SME แล้วก็ประชาชนผู้บริโภคที่ควรจะเป็นรากฐานของเศรษฐกิจในประเทศนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้นะครับซึ่งในหัวเรื่องก็คือเรื่องการควบรวมกิจการระหว่าง True กับ Dtac นะครับซึ่งก็มีเรื่องที่ทางสมาชิกก็ได้มีการเคยมีการถามกระทู้และมีการพูดคุยกันไปพอสมควรแล้วในสภาหลายครั้งนะครับ
แต่ถ้าพูดในภาพรวมผมอยากเรียนว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีนโยบายสำคัญอยู่แล้วในการส่งเสริมเศรษฐกิจที่เกิดการแข่งขันโดยเสรีนะครับในทุกๆด้านนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะด้านการค้าผมคิดว่าในทุกๆด้านที่เราเห็นเนี่ยรัฐบาลก็จะพยายามให้เกิดการแข่งขันแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเนี่ยได้ทำธุรกิจอย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลก็จะเป็นคนที่ควบคุมกฎกติกาต่างๆเพื่อเกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันมาโดยตลอดนะครับก็เห็นได้จากว่าในที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจต่างๆอย่างการค้าปลีกนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์จากการแข่งขันนะครับได้ซื้อของในราคาที่เป็นธรรมนะครับมีการลดราคามีการแข่งราคากันไม่ใช่เฉพาะจากค้าปลีกเท่านั้นมันมีเรื่องของออนไลน์นะซึ่งเรามีการเปิดให้กับมีการค้าอย่างเสรีนะครับมีการลดราคามีการส่งเสริมการขายซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าประชาชนก็มีความสะดวกสบายนะในการซื้อสินค้าหรือในการทำธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่เรื่องโลจิสติกการขนส่งสินค้านะครับก็มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่นะฮะขณะเรามีบริษัทที่เป็นของรัฐคือไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราก็ปล่อยให้มีเอกชนเข้ามาทำการแข่งขันในหลายๆด้านนะครับมีหลายบริษัทเข้ามานะครับซึ่งทำให้ราคาค่าขนส่งต่างๆก็ถูกลงนะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการที่จะให้มีการแข่งขันอย่างเสรีอยู่แล้วนะครับแต่ที่ท่านพูดถึงเรื่องว่ามีการผูกขาดหรือว่ามีการเอื้อประโยชน์เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นการมุมมองที่ในเชิงลบมากเกินไปนะครับเพราะถ้าไม่ได้มองด้วยเหตุผลว่าทำไมต้องมีนโยบายบางอย่างหรือมีการทำการให้สัมปทานบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องทางนโยบายที่จำเป็นต้องทำนะเพราะในบางธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่สามารถแข่งขันได้จริง 100% นะครับอย่างเช่นชัดเจนที่สุดก็คือธุรกิจการสื่อสารหรือโทรคมนาคมเนี่ยในอดีตนี่ก็มีการผูกขาดโดยรัฐนะครับเราคงจำได้คือองค์การโทรศัพท์นะครับหรือปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็น TOT นะครับแล้วก็มีการสื่อสารในประเทศไทยหรือ CAT กสทนะครับก็มีอยู่ไม่กี่รายนะครับแล้วก็มีการให้เอกชนมาร่วมลงทุนเกิดบริษัทเอกชนต่างๆขึ้นมาเช่น AS to DTAC นะครับรวมถึงของรัฐเองก็ทำอยู่นะฮะของ TOT ก็มีโทรศัพท์มือถือของกสทก็มีโทรศัพท์มือถือแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากเหมือนของเอกชนแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีกสทชเข้ามานะครับมีการกระจายอำนาจจะใช้คำกระจายเขาเรียกว่ามอบอำนาจในการบริหารจัดการขึ้นความถี่และกำกับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยให้กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะเรามีความเชื่อว่าองค์กรอิสระจะสามารถกำกับดูแลได้ดีกว่านะครับไม่อยากให้รัฐเข้าไปแทรกแซงเพื่อไปเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจโทรคมนาคมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องในอดีตนะครับที่มีการเอื้อประโยชน์มีการช่วยกันแต่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งเรื่องพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญมีกสทช.เข้ามากำกับดูแลนะครับซึ่งผมก็ได้ทราบว่าทางกสทช.เนี่ยก็ได้รับเรื่องต่างๆที่ท่านร้องเรียนกันเนี่ยนะครับรวมถึงก็มีเอกชนเข้าไปร้องเรียนด้วยว่าการควบรวมเนี่ยอาจจะมีปัญหาทำให้การแข่งขันลดลงเป็นมีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งผมทราบว่ากสทช.ก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วคงจะมีคำตอบออกมาเร็วนี้นะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับเรื่องนี้ครับขอบคุณครับเชิญสิริกัญญาถามได้ครั้งที่สองครับเรียนท่านประธานค่ะสิริญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะดิฉันทราบดีค่ะว่าเรื่องของการกำกับดูแลนั้นเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกสทช.นั้นมาตามกฎหมายของตัวเองนะคะก็คือพรบ.ของกสทช.เองนะคะแต่ดิฉันก็ยังคิดว่าตัวรัฐบาลเองนะคะก็ควรจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้แล้วในหลายเรื่องหลายๆผลกระทบการเยียวยาต่างๆหรือว่าการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายจากรัฐบาลถึงจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้สำเร็จทีนี้เข้าสู่เรื่องของการควบรวม True Dtac กันจริงๆนะคะ เราทราบกันดีว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนซึ่งตอนนี้ก็สูงมากอยู่แล้วมันก็จะสูงขึ้นไปอีกถ้าการควบรวมนี้สำเร็จและเหลือผู้ให้บริการรายใหญ่เพียงแค่2รายนะคะทุกวันนี้เนี่ยที่มีองค์กรกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าค่าบริการเรามันจะถูกนะคะที่ฉันขอสไลด์ขึ้นนะคะจากการจัดอันดับของ ITU นะคะสำหรับ
ค่าบริการที่เป็นแพ็กเกจของคนที่ใช้น้อยๆเนี่ยเราก็อยู่ในอันดับที่111ของจาก182ประเทศส่งแพ็กเกจที่ใช้เยอะนะโทรเยอะใช้เน็ตเยอะเนี่ยเราอยู่ที่อันดับ87จาก179ประเทศซึ่งการสำรวจนี้เนี่ยมันมีการเปรียบเทียบกับค่าครองชีพเรียบร้อยแล้วพอมาดูเฉพาะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตค่ะถ้าเราต้องการที่จะส่งเสริมธุรกิจเศรษฐกิจดิจิตอลให้เกิดขึ้นจริงนะคะค่าบริการเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไม่แพงเพื่อส่งเสริมทั้งทางฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ทางฝั่งผู้บริโภคแต่ปรากฏว่าเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำนะคะเพื่อจ่ายเน็ตที่เฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยใช้กันอยู่ประมาณ25กิกะไบต์ต่อเดือนเนี่ยคนไทยจำเป็นจะต้องทำงานถ้าได้รับค่าแรงขั้นต่ำประมาณ2วันถึงจะซื้อเน็ตได้ในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยทำงานเพียงแค่1วันหรือไม่ถึง1วันเท่านั้นนะคะครั้งแรกที่พรรคก้าวไกลตั้งกระทู้สดถามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิมาตอบนะคะโดยส.ส.ประกรณ์วุฒิรวมพิพัฒน์สกุลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีผลการศึกษาของการผลกระทบของการควบรวม True และ Dtac ออกมาให้เราดูมากนักนะคะตอนนั้นท่านประกรณ์วุฒิเองก็ยกตัวอย่างของกรณีการควบรวมในต่างประเทศซึ่งก็มีหลายกรณีเหลือเกินที่ราคานั้นสูงขึ้นวันนี้ผลการศึกษาของประเทศไทยออกมาแล้วค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะการศึกษาออกมาจาก5เจ้านะคะ5หน่วยงานซึ่งก็มีทั้งที่เป็นที่ปรึกษาที่ True และ Dtac ออกตังให้จ้างที่ปรึกษานั่นเองนะคะมีทั้งสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยนะคะรวมถึงแม้กระทั่งของคณะอนุกรรมการของกสทช.เองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะทำให้ราคาค่าบริการนั้นแพงขึ้นขั้นต่ำๆคือ 10% อันนี้จากที่ปรึกษาที่ True และ Dtac ออกตังให้เลยนะคะ 10% แล้วก็ยังมีการศึกษาอีกว่าถ้าการควบรวมนี้เกิดการหัวกันเกิดขึ้นเกิดการร่วมมือกันในการกำหนดราคาก็จะทำให้ราคาค่าบริการยิ่งแพงขึ้นไปอีกมีจาก2เจ้านะดิฉันอยากจะเน้นว่าจากรายงานของคณะอนุกรรมการของกสทช.เองผลออกมาว่าถ้าหัวกันจริงๆเนี่ยค่าบริการจะสูงขึ้น49ถึง 200% หมายความว่าถ้าทุกวันนี้จ่ายตังค่าเน็ตค่ามือถือกันอยู่100บาทอาจจะต้องจ่ายเป็น150หรือ300บาทถ้าจ่ายอยู่200ก็จะขึ้นเป็น300หรือแม้แต่600บาทแบบนี้เนี่ยมันกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะซ้ำเติมเรื่องของเงินเฟ้อที่กำลังขึ้นไม่หยุดอยู่ในทุกวันนี้ด้วยที่ฉันพูดไปแล้วคือผลกระทบไม่ใช่แค่ผู้บริโภคแต่เศรษฐกิจดิจิตอลที่ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยกำกับดูแลอยู่เขาจะไปยังไงกันต่อถ้าผู้ประกอบการจะต้องรับต้นทุนที่มันสูงขึ้นด้วยแล้วผู้บริโภคลูกค้าที่จะต้องมาใช้สินค้าบริการดิจิตอลก็ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยแล้วแบบนี้มันจะพัฒนากันต่อไปได้ยังไงยังไม่ต้องพูดถึงว่าเมื่อหลังการควบรวมแล้วจะได้เปรียบในเรื่องของข้อมูลซึ่งนำไปสู่การผูกขาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจอื่นๆในเครือได้อีกอย่างเช่นบริการทางการเงินหรือการขายประกันและอย่าลืมว่าเราปล่อยให้มีการผูกขาดในการค้าปลีกไปแล้วเท่ากับว่าช่องทางการจำหน่ายช่องทางการเติมเงินก็อาจจะถูกกีดกันถูกนำมาใช้ในการกีดกันเจ้าใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันหรือแม้แต่กีดกันรายเดิมแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นไม่ให้วางขายซิมไม่ให้เติมเงินในร้านสะดวกซื้อคำถามฉันทราบดีค่ะทราบดีอย่างยิ่งว่ากสทช.เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องนี้แต่ถามว่าท่านได้เคยประเมินบ้างไหมว่าผลของการควบรวมเนี่ยในสายตาของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นอย่างไรท่านได้มีการประเมินบ้างไหมว่าหากการควบรวมเกิดขึ้นมูลค่าความเสียหายของเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันจะอยู่ที่กี่พันล้านหรือว่างานของคนไทยจะหายไปกี่ตำแหน่งและหากท่านทราบดีอยู่แล้วว่าผลกระทบมันมากมายขนาดนี้ท่านคิดว่ากฎหมายกฎระเบียบประกาศที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะกำกับดูแลเยียวยาผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้มีคำสั่งถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้มาดูแลไม่ให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมแล้วหรือยังดิฉันรู้ดีค่ะว่ามันเป็นหน้าที่ของกสทช.แต่ว่าเรื่องสำคัญแบบนี้อำนาจและความรับผิดชอบมันอยู่ที่รัฐบาลโดยตรงว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้หรือไม่ค่ะข
ขอบคุณค่ะครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับเรียนท่านประธานครับผมชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เรียนท่านประธานผ่านไปที่ผู้ถามนะครับว่าก็ข้อมูลที่ท่านได้เสนอโดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันเนี่ยถ้าทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการควบรวมกิจการแล้วก็ทำให้มีการหัวราคากันหรือว่าการไม่แข่งขันอย่างเต็มที่นะครับแล้วทำให้เกิดราคาสูงขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นปัญหาแน่นอนซึ่งเราไม่เห็นด้วยนะครับรัฐบาลไม่เห็นด้วยแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมได้พูดคุยกสทช.นะครับก็มีแนวคิดที่ตรงกันคือยังไงเนี่ยกสช.สามารถควบคุมราคาค่าบริการได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะไม่ให้ขึ้นราคาแน่นอนนะครับจะมีการควบคุมเรื่องราคานะครับแล้วถ้าเกิดมีการกรณีของการมีการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมใช่มีการออกมาตรการบางอย่างเพื่อไปกีดกันคู่แข่งหรือทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์นะครับหรือทำให้การแข่งขันมันไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะมีการออกมาตรการโดยกสทช.ต่อไปเพื่อกำกับดูแลนะครับเท่าที่ผมได้คุยได้ข้อมูลจากกสทช.นะครับก็คิดว่าเรื่องการขึ้นราคาเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับจากการควบรวมกิจการแต่ส่วนที่เรื่องราคาค่าบริการของประเทศเราเนี่ยสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ส่วนตัวก็ได้เคยเห็นข้อมูลนะครับแล้วก็ยอมรับว่าภาระเรื่องค่าบริการเนี่ยมันจะเกิดจาก2ส่วนใหญ่ๆนะฮะซึ่งอยากให้ท่านทราบด้วย1ก็คือค่าคลื่นความถี่ซึ่งอันนี้เกิดจากการประมูลนะครับซึ่งอยากให้ท่านทราบเหมือนกันว่าการประมูลแต่ละครั้งเนี่ยค่าคลื่นความถี่เนี่ยเป็นหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เขาก็ต้องมาเฉลี่ยให้ประชาชนผู้ใช้บริการนะครับมาจ่ายค่าคลื่นความถี่นี้คืนมาให้กับกสทช.หรือของรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงพอสมควรสำหรับการลงทุนการทำธุรกิจโทรคมนาคมส่วนที่สองคือการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมครับคือเราพอได้คลื่นจ่ายค่าคลื่นความถี่แล้วเนี่ยก็ต้องมาลงทุนอีกหลายหมื่นล้านเช่นเดียวกันนะครับประเมินว่า 4-5 หมื่นล้านเลยต่อโอเปอเรเตอร์หนึ่งเนี่ยในการทำระบบ 4G ที่ผ่านมาหรือจะไป 5G ในอนาคตซึ่งเงินเหล่านี้รวมๆมันหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยก็เป็นต้นทุนที่ต้องสะท้อนไปยังค่าบริการซึ่งพี่น้องประชาชนต้องจ่ายซึ่งก็ทำให้ค่าบริการของเราเนี่ยอาจจะสูงเมื่อเทียบกับบางประเทศที่เขาอาจจะมีการค่าคลื่นความถี่ที่ถูกกับเรานะครับหรืออาจจะมีโอเปอเรเตอร์ที่ลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ถูกกว่าเรานะครับก็อยากให้มองในเรื่องการลงทุนด้วยว่ามีต้นทุนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสามารถลดต้นทุนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์มือถือได้เนี่ยผมว่าในอนาคตเราก็อาจจะสามารถลดราคาลงไปได้เช่นถ้าเรามีการพบว่าผู้ให้บริการสามารถลดต้นทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานลงได้ในด้านโครงสร้างพื้นฐานในการลงทุนระบบลงไปได้ต้นทุนก็ถูกลงกสช.ก็มีอำนาจที่จะไปกำกับลดให้เอกชนลดราคาลงมาได้นะครับเพราะเราจะมีการศึกษาตลอดว่าต้นทุนเขาถูกลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรเพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนครับนี่คือแนวทางปฏิบัติของกสช.นะครับซึ่งทางรัฐบาลก็มีแนวทางที่ตรงกันนะครับที่จะคุ้มครองประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องการที่จะหัวกันหรือไม่นะครับหมายถึงว่าเอาพูดชื่อก็ได้คือมี AS True Dtac นะครับมี3บริษัทเนี่ยต่อไปเหลือ2บริษัทก็คือ AS แล้วก็ True Board Dtac เขาจะหัวกันหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าในสภาพที่ดูตอนนี้นะฮะผมไม่เชื่อว่าจะหัวกันเพราะวันนี้ AS เป็นหนึ่งในเอกชนที่ทำหนังสือถึงกสช.คัดค้านการควบรวมกิจการนะครับถ้าเขาจะหัวกันเนี่ยเขาต้องเห็นด้วยให้ควบรวมเราจะได้มาหัวกันเหลือ2รายดีกว่าวันนี้เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยกับการควบรวมเข้าใจไหมครับคือขนาดเอกชนเนี่ยที่เขาจะได้ประโยชน์จากการควบรวมอย่างที่คุณบอกจากการหัวเนี่ยเขายังไม่เห็นด้วยเลยเพราะคิดว่าจะเป็นการแข่งขันมีบางอย่างที่เขาไม่เห็นด้วยอ่ะคุณก็ไปดูเองแล้วกันผมไม่อยากพูดแทนนี่ดูจากข่าวนะฮะเพราะนั้นคือบางทีเราก็คาดเดาจากที่เราคิดไปเองอ่ะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับราคาก็ไม่ได้ขึ้นแพงขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าราคาจะถูกลงด้วยในอนาคตนะค่าบริการถูกลงแน่นอนนะครับและเอกชนที่คุณคิดว่าเขาจะหัวน่ะ
ขาจะมาคัดค้านการควบรวมเองเลยเขาไม่เห็นด้วยนะครับเพราะนั้นมันไม่ตรงกับที่คุณพูดทั้งหลังนะครับขอบคุณครับขอเชิญถามได้อีกครั้งครับเรียนท่านประธานค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะเอาเรื่องหัวไม่หัวก่อนนะคะตอนนี้ยังคัดค้านแต่เมื่อมีมติออกมาว่าให้ควบรวมเนี่ยเหลือ2เจ้า market แชร์เท่าๆกันส่วนแบ่งตลาดเท่าๆกันเนี่ยนะคะท่านประธานการหัวมันทำได้ง่ายมากแบบมองตาก็รู้ใจไม่จำเป็นจะต้องไปคุยเจรจากันเลยเพียงแค่ทั้ง2ฝ่ายไม่ขึ้นราคาหรือว่าขึ้นราคาพร้อมๆกันทุกอย่างขึ้นราคาตามๆกันไปอะค่ะก็จบแล้วมันหัวง่ายยิ่งมีผู้ประกอบการน้อยรายมันยิ่งหัวง่ายมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องกำกับดูแลราคาค่ะคุ้นมากค่ะท่านประธานตอนสมัยที่มีการประมูลขึ้น 3G นะคะก็มีการพูดแบบนี้แหละค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยประมูลขึ้น 3G มีคลื่น3ล็อตให้3เจ้าเท่ากับว่าไม่ได้มีการประมูลเป็นการแจกคลื่นนะคะแล้วราคาก็ได้ราคาถูกนะคะตอน 3G นะคะไม่ใช่ตอน 4G ก็มีประกาศออกมาว่าจำเป็นที่จะต้องมีการกำกับดูแลราคาให้ถูกลงผลปรากฏก็คือหน่วยงานกำกับดูแลนี่แหละค่ะดูเวลาที่เขาดูราคาของแต่ละเจ้าโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาเอาทุกแพ็กเกจมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยแต่มันมีแพ็กเกจบางแพ็กเกจที่ดูเหมือนจะถูกแต่มันไม่ได้มีใครใช้หรือว่าออกโปรพิเศษโปรลับที่ไม่มีใครรู้ออกมา3วันแล้วก็เก็บกลับแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาที่มันถูกบนหน้ากระดาษที่กสทช.ตรวจเนี่ยมันไม่ได้ถูกจริงเพราะมันเป็นโปรที่ไม่มีใครใช้ดังนั้นเนี่ยเขาแค่เรื่องความเชื่อใจมั่นใจว่ากสทช.จะสามารถกำกับดูแลราคาเนี่ยเรายังไม่มีเลยวันนี้เราหวังพึ่งว่าให้ควบรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกำกับดูแลราคาทีหลังมันไม่ได้เวลามีเกิดวิกฤตอะไรแบบนี้แล้วมันมีเมกะดีลเกิดขึ้นขนาดยักษ์ขนาดมหึมาขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็จะมีบทบาทนำมาโดยตลอดอย่างกรณีการควบรวมบริษัทโทรคมนาคมของที่แคนาดานะคะเป็นรัฐบาลเองที่ออกมาส่งสัญญาณชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการว่าจะบล็อกการควบรวมในครั้งนั้นและนั่นเป็นการควบรวมจาก4รายเหลือ3รายด้วยนะคะแม้ว่าสุดท้ายบริษัทก็จะยอมคลายคลื่นความถี่บางส่วนแล้วก็ทำให้ดีลเนี้ยมันผ่านไปได้ในที่สุดมีอีกหลายกรณีที่ดีลก็ไม่ผ่านเลยนะคะอย่างเช่นในกรณีของ AT&T แล้วก็ T-Mobile ที่จะควบรวมกันตั้งแต่ปี2554นะคะเพราะว่าหน่วยงานกำกับดูแลในช่วงนั้นเนี่ยเข้มแข็งมากในอเมริกาซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลายๆมาตรการหลายการป้องกันเนี่ยมันต้องได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลจะต้องเป็นนโยบายจากรัฐบาลเช่นถ้าจะต้องเจรจาดึงดูดนักลงทุนรายใหม่เข้ามาที่ไม่ได้อยู่ในตลาดเดิมเนี่ยหรือแม้จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่างๆเพื่อสนับสนุนให้มีผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นแบบนี้มันต้องการนโยบายจากทางรัฐบาลทั้งสิ้นและทุกประเทศเนี่ยเขาก็ทำกันอาจจะไม่ใช่ในกรณีที่เป็นข่าวของการควบรวมนะคะอย่างสมัยรัฐบาลโอบามาเองก็เคยมีบทบาทที่จะไปเจรจาให้กับบริษัทเฟียสเข้าเทคโอเวอร์บริษัทไครสเลอร์ตอนที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็เคยเป็นตัวกลางแล้วก็ร่วมใส่เงินด้วยในการเจรจาควบรวมบริษัทผลิตชิปภายในประเทศเมื่อตอนที่เกิดวิกฤตแต่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อให้เกิดการผูกขาดในประเทศแต่เพื่อความแข็งแกร่งของบริษัทที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกดิฉันเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีบทบาทนำในเรื่องนี้มากขึ้นทางคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบควบรวมธุรกิจแท็กนะคะที่แต่งตั้งโดยสภาแห่งนี้ก็เคยส่งหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้ยับยั้งการควบรวมครั้งนี้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอันใดเกิดขึ้นประชาชนเองก็ยังคงคาดหวังว่าเราจะได้ยินแนวทางหรือว่านโยบายจากรัฐบาลนี้ทางเลือกที่เหลืออยู่นะคะก็คือว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องหานักลงทุนรายใหม่เข้ามาสวมแทน Dtac ซึ่งมีนโยบายที่จะถอนการลงทุนหรือว่าลดการลงทุนจากภูมิภาคนี้ไปแล้วมันก็มีอยู่ไม่กี่ทางเลือกทางเลือกแรกก็อาจจะเป็นการใช้รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับการดูแลของท่านอย่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT เข้าไปซื้อแต่แนวทางนี้ดิฉันไม่สนับสนุนหรือว่าจะเอาผู้เล่นรายใหม่ที่เป็นธุรกิจภายในประเทศอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ
การดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศรายใหม่เข้ามาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับนโยบายโดยตรงว่าท่านจะเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมหรือไม่คำถามก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้วหรือยังใช้อำนาจที่มีอยู่เต็มที่แล้วหรือยังที่จะคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็พาประเทศนี้ออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้มีความพยายามที่จะมองหาบริษัทใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการรายใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการควบรวมในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่จะตามมาเพราะว่าถ้าควบรวมไปแล้วจะไปแก้ไขอะไรทีหลังเนี่ยมันทำได้ยากมากและท่านจะตอบกับประชาชนอย่างไรเมื่อพวกเขาตั้งคำถามว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ที่จะป้องกันการควบรวมผูกขาดในครั้งนี้และตั้งข้อสงสัยว่าที่ท่านไม่ทำอะไรเลยเป็นเพราะท่านหรือว่าคนในรัฐบาลเนี่ยได้ประโยชน์จากการควบรวมในครั้งนี้เช่นกันขอบคุณค่ะครับขอเชิญรัฐมนตรีครับครับเรียนท่านประธานครับผมชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีและทุกคนนะครับในโครงการเมืองเราผมไม่เชื่อว่าจะมีใครไปได้ประโยชน์จากการควบรวมนี้นะฮะได้ยืนยันแล้วก็ไม่มีนะครับไม่มีใครไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงๆการควบรวมนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางเอกชนเขาคุยกันเองนะครับแล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาในการที่จะทำธุรกิจนะครับและรัฐบาลก็มีกฎหมายกำกับดูแลมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะทำนะครับวันนี้ถ้าเราไปสั่งนะฮะหรือไปทำมีคำสั่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับหรือไม่มีอำนาจนะครับคนสั่งก็มีความผิดนะครับโดนฟ้องนะครับฟ้องศาลปกครองฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันไม่ใช่คิดแต่ว่าอันนี้เราไม่ชอบเราไม่อยากไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไปสั่งท่านต้องดูว่าท่านมีอำนาจหรือไม่นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นผมเรียนแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กสทช.เขาศึกษาอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีแนวทางในการกำกับดูแลหรือมีคำสั่งอะไรต่อไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยไม่มีอำนาจในเรื่องนี้โดยตรงนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งก่อนเพราะเราไม่มีกฎหมายเขามอบอำนาจให้กสทช.นะครับแต่ในส่วนเรื่องเชิงนโยบายเนี่ยผมเรียนว่ารัฐบาลให้สิทธิเสรีภาพกับเอกชนนะครับทุกรายนะครับให้แข่งขันกันโดยเสรีนะครับไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใครนะครับโดยเฉพาะอย่างโทรคมนาคมเนี่ยนะมี 2-3 เจ้าเนี่ยนะทุกคนก็แข่งขันกันอย่างเต็มที่นะครับผมเข้ามาทำงานที่กระทรวงเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทุกเจ้านะครับทุกรายนะครับเพราะเขาต้องมาเกี่ยวกับเรื่องการบริการประชาชนก็จะถามว่าเขาจะลงทุนอย่างไรจะทำธุรกิจอย่างไรต่อไปเพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชนที่มีคุณภาพราคาถูกนะครับซึ่งผมก็ทราบว่าดีแทคเนี่ยเขาก็มีภาระสำคัญในอนาคตคือถ้าเขายังทำธุรกิจต่อเนี่ยเขาก็ต้องประมูลขึ้นความถี่ในอนาคตมาทำ 5G แล้วจะต้องมีการลงทุนหลายหมื่นล้านซึ่งอันนี้เป็นภาระหนักของเขาในการลงทุนซึ่งเขาอาจจะตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ลงทุนเนี่ยเขาไม่ทำ 5G เพราะเห็นต้องลงทุนเยอะแล้วไม่คุ้มเนี่ยสุดท้ายดีแท็กก็จะหายไปอยู่ดีก็จะเหลือ2รายอยู่ดีซึ่งจะเหลือ2รายที่อาจจะรายหนึ่งใหญ่รายหนึ่งไม่ได้ใหญ่เท่านะครับการแข่งขันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ท่านคิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นท่านพูดแต่ปัจจัยวันนี้นะครับแต่ธุรกิจโทรคมนาคมหรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวันนี้มันไม่ได้พูดถึงแค่โทรศัพท์มือถือแล้วนะครับมันเรามีถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตต่อไปก็จะมีเรื่องของ low orbit satellite ซึ่งจะมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากบนอวกาศเข้ามาได้อีกนะครับแล้วมีเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการที่เอกชนจะลงทุนจะตัดสินใจในการทำธุรกิจแบบใดเนี่ยเขาคงมองถึงอนาคตมองถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะปรับตัวเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความเข้มแข็งที่ไปทำธุรกิจแข่งกับต่างชาติได้ด้วยไปลงทุนในต่างประเทศมีหลายอย่างครับซึ่งผมคิดว่าเราอย่าไปมองแค่ระยะสั้นครับอยากให้มองในภาพรวมด้วยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะส่งเสริมให้ทุกบริษัทนะครับได้ทำธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพแข่งขันได้นะครับเพื่อบริการพี่น้องประชาชนก็ทำให้เศรษฐกิจไทยของเราเข้มแข็งต่อไปนะครับขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณทั้งสองฝ่ายนะครับได้ดูแลรักษาเวลาได้อย่างดีครับครับกระทู้ที่ 1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจาของรองศาสตราจารย์รงบุญ